วันนี้ไม่ใช่วันที่โชคดีสำหรับนางต่อมจรูญชนในวัย74ปีคนนี้ที่ทำนามาตลอดชีวิตไม่เคยเห็นราคาข้าวตกต่ำขนาดนี้มาก่อนซ้ำร้ายในวันเก็บเกี่ยวเกิดฝนตกทำให้ค่าความชื้นเพิ่มขึ้นจากราคาข้าวที่ว่าต่ำอยู่แล้วหักค่าความชื้นตรงนี้ยิ่งต่ำไปอีกมีฝนตกมาแบบนี้ความชื้นก็เยอะขึ้นสิเยอะขึ้นน่ะแบบก็20กว่าความชื้นน่ะราคาก็ตกด้วยราคาก็ตกด้วยนโยบายจำนำยุ้งฉางของรัฐบาลมีเงื่อนไขที่เยอะเกินไปชาวนาในพื้นที่ลุ่มภาคกลางที่ชาวนาปลูกข้าวเป็นเกษตรอุตสาหกรรมไม่ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือของรัฐบาลครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือนางต่อมปลูกข้าวกอขอไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไม่มียุ้งฉางเก็บข้าวไม่มีที่ตากข้าวเมื่อจ้างรถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวเสร็จต้องขนขึ้นรถบรรทุกไปขายที่โรงสีทันทีแบบนี้ก็แบบไม่รู้อ่ะที่ว่าจำนำยุ้งฉางนี่ว่าอะไรข้าวก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยแบบข้าวไปติดอยู่ที่ยุ้งฉางอะไรข้าวผูกข้าวอะไรอ่ะเองก็ว่ากันนะตอนนี้ได้อะไรช่วยเหลือมาจากรัฐบ้างรัฐช่วยอะไรคุณป้าไปแล้วบ้างยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณป้าไม่ได้อะไรเลยนางต่อมเช่าที่นาทั้งหมด18ไร่ไร่ละ 1,000 บาทปลูกข้าว1รอบการผลิตได้15ตันเมื่อคำนวณต้นทุนทำนาทั้งหมดรวมแล้ว 70,000 บาทถ้าขายข้าวได้ที่ราคาตันละ 6,000 บาทนางต่อมจะเหลือกินเพียงหมื่นเดียวเราอยากรู้ว่าข้าวของนางต่อมที่เก็บเกี่ยววันนี้จะขายได้เท่าไหร่จึงตามไปที่โรงสีปรากฏว่ามีความชื้นสูงถึง122จึงขายได้ราคาตันละ 5,700 กว่าบาทเท่านั้นเจ้าของโรงสีที่ตอนนี้กำลังตกเป็นจำเลยของสังคมว่ากดราคาข้าวของชาวนาพาเราดูเครื่องจักรที่ใช้สีข้าวที่เดินเครื่อง24ชั่วโมงกำลังการผลิต500ตันต่อวันต้องจ่ายค่าไฟจำนวนมากยังไม่นับรวมค่าขนส่งอีกทั้งราคาข้าวตกเพราะที่ผ่านมาผลิตออกมาเกินความต้องการราคาข้าวในตลาดโลกก็ตกต่ำด้วยถ้าเกิดว่ากลุ่มนักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งร่วมมือกับโรงสีเพื่อที่จะกดราคาเนี่ยผมพูดได้เลยว่าทำไม่ได้คุณไม่มีศักยภาพไม่มีกำลังไม้กำลังมือที่จะทำให้ทั้งระบบมันต่ำได้หรอกโรงสีทั้งประเทศเนี่ยที่สีข้าวเนี่ยเฉียดหมื่นโรงคุณไม่สามารถจับมือคนทั้งเป็นพันๆคนเป็นพันๆโรงให้มากดลงได้หรอกอีกอย่างนึงเนี่ยอีกอย่างนึงที่ชัดๆเลยของเราเนี่ยมีข้าวที่คงค้างอยู่เนี่ยเยอะถามว่าผู้บริโภคผู้ซื้อจากต่างประเทศเนี่ยจะเลือกซื้อเนี่ยซื้อของเวียดนามซึ่งเป็นข้าวสดใหม่ๆเพียวๆซื้อของไทยที่มีข้าวเก่าสต็อกอยู่7-8ล้านตันเนี่ยเขาก็ต้องเสี่ยงต้องมองแล้วว่าจะมีการผสมปลอมปนหรือเปล่าหรือปนกันไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะเขาก็ต้องเลือกซื้อในประเทศที่มันมีข้าวเพียวๆที่สำคัญคือราคานะครับทุกวันนี้เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยทำข้าวได้มากเกินความต้องการนี่เป็นครั้งแรกที่นางต่อมยอมขายข้าวขาดทุนและยังไม่รู้ว่าปีหน้าจะต่อทุนครับค่ะจริงๆคือรู้สึกยังไงที่ปีนี้มันราคาต่ำที่สุดเนี่ยมันโหยรู้สึกก็แย่ไงขาดทุนเยอะเลยอ่ะอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลถึงพลเอกประยุทธ์ไหมก็อยากให้ประยุทธ์ช่วยเหลือราคาข้าวอ่ะให้ข้าวแพงกว่านี้อีกหน่อยชาวนาก็จะได้อยู่ได้ไงสองมาตรการนี้ทั้งที่ผ่านครม.แล้วและกระทรวงเกษตรทำเองเนี่ยมันจะดึงราคาที่ปัจจุบันเนี้ยมันตกต่ำมากเนี่ยขึ้นได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะแล้วเมื่อไหร่จะเห็นผลผมตอบแล้วไงไปถามกระทรวงวันนี้ตะกี้ก็ผมก็ตอบแบบนี้ใช่ไหมนวข.ไม่ได้คุยกันเหรอคะว่าสักสองเดือนสามเดือนจะเห็นผลนวข.เนี่ยเป็นภาพใหญ่ภาพรวมนะครับว่าบริหารจัดการพื้นที่การปลูกการผลิตการจำหน่ายนะครับเรื่องการตลาดเรื่องการผลิตอยู่ในนบข.ทั้งหมดแต่ในปีกของการตลาดนบข.ก็มีเลขานบข.ก็คือปลัดพานิชใช่ไหมครับต่อจากนี้ไปเราในแง่ของผู้ผลิตเราจะดูแลเรื่องผลผลิตว่าจะดูดซับไปได้มากน้อยแค่ไหนตามนโยบายที่รัฐบาลทำส่วนราคาจะขึ้นหรือลงนี่ไปถามกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรแล้วเนาะกระทรวงพาณิชย์เขาเป็นผู้ดูแลเรื่องกลไกตลาดราคาตลาดใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ก็ไปถามเขาก็ไม่รู้สิเศรษฐกิจมั้งแบบข้าวเรามันไปขายสู้เขาไม่ได้หรือเปล่าราคามันถึงได้ตกต่ำ